สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะเริ่มต้นอาหารมื้อแรกของแม่ส้มด้วยไข่ดาว3ใบค่ะเจียว3ใบไปเลยเพราะว่าเมื่อคืนนี้นอนนึกอยากกินไข่ดาว3ใบแล้วก็เมนูไข่ดาวเนี่ยไม่ได้กินนานแล้วค่ะวันนี้ก็จัดไปเลยอันนี้จ้าไข่ดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ส้มก็มาต่อโดยการทำลาบค่ะวันนี้ทำลาบหมูนะคะทำแบบง่ายๆเลยใส่ผงปรุงรสใส่ชูรสน้ำปลาแล้วก็พริกค่ะแล้วก็ใส่ข้าวคั่วพอดีวันที่แม่ส้มทำต้มเลือดอะค่ะแล้วมันมีไส้มีเส้นจีและมีตับเหลือเนาะแม่ส้มก็เอามาทำเป็นลาบดีกว่าวันนี้ใช้มะนาว2ลูกนะคะใช้มือบีบอย่างนี้ไปเลยเพราะว่าทำกินเองจ้าทำเองกินเองบีบยังไงก็ได้เนาะใส่ตะไคร้ใส่หอมแดงพริกขี้หนูซอยแล้วก็ต้นผักชีค่ะแล้วก็ขยำขยำคนไปคนมาอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆสีสันแซ่บนะคะจริงๆก็แซ่บด้วยค่ะอร่อยมากๆกินแล้วรู้สึกแบบถูกใจแล้วมันสดชื่นนะคะแต่รสชาติลาบแม่ส้มเปรี้ยวจะนำนะคะไปกินข้าวกันเลยจ้าสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้มีลาบค่ะลาบหมูและอันนี้แม่ส้มทำแกงไก่เนาะทำให้น้องเวแกงไก่ใส่หน่อไม้น้องเวเขาก็จะกินแต่ไก่กับน้ำซุปอะค่ะแล้วก็มีปลาน้ำใสจ้านี่ปลาน้ำใสแล้วก็มีไข่ดาวมีเด็กร้องไห้1คนแล้วค่ะมาไข่ดาวขออนุญาตเหยาะแม็กกี้ก่อนนะคะทำเสียงแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะซอสอะไรเนี่ยซอสเขาเปิดยังไงเนาะนี่นะคะไม่กินแล้วจ้ะเปิดยากจะเอามาชิมซะหน่อยมากินไข่ดาวกันก่อนเลยลาบหมูเปรี้ยวๆค่ะอืม
ชอบกินหน่อไม้ค่ะThank you.
เลือกนี่จะกินปลาร้าเลยอร่อยมากเสียงเหมือนแมวแมวเงาค่ะเก่งป๊าป๊าขอบขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ